เออแล้วครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น Walk Bait กันอีกแล้วนะก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเอาแวมไพร์นะครับแล้วก็จะมาบอกว่าไปสายไหนดีนะครับถึงจะมาเล่นแวมไพร์เนี่ยแล้วมันถึงจะแบบโหดๆนะก็เห็นมีคนขอมานะครับว่าแวมไพร์เนี่ยมันต้องเป็นยังไงแล้วเทียร์สองเนี่ยมันต้องเอายังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกให้นะครับถึงเขาจะขอมาตั้งนานแล้วก็ตามแต่ผมเพิ่งจะมาทำคลิปนะไปแวมไพร์เทียร์แรกเนี่ยมันเอาง่ายนะครับมันจะไปยากตรงเทียร์สองนั่นแหละครับก็คลิปนี้ก็จะสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าแวมไพร์เนี่ยมันเป็นง่ายนะผมก็จะมาบอกนิดหน่อยว่ามันเป็นยังไงก็สิ่งแรกที่ต้องมีก็คือลบ30ลีฟนะครับแล้วก็น่าจะต้องเวล10ไม่ก็30นี่แหละครับถ้าเกิดเวล10ลองแล้วไม่ได้เนี่ยก็ลองไปเรียนตอนเวล30นะครับแล้วก็เทรนเนอร์ของแวมไพร์เนี่ยจะอยู่ในป่านะถ้าใครไม่รู้เนี่ยมันไม่ใช่ในป่าดิครับมันคือในถ้ำนะฮะแต่ว่าต้องไปทางป่านั่นแหละผมก็จะพาไปนี่นะก็จะเป็นถ้ำที่เอาไว้เรียนแวมไพร์นะครับคนนี้นะเสียงเพลงก็จะร้อนๆหน่อยนะแต่ผมไม่ได้เปิดให้เรากดคุยกับเขานะครับถ้าเกิดทุกคนมีสิ่งที่ผมบอกแล้วนั่นก็คือลบ30 liberation แล้วก็เวล10ไม่ก็30นะครับผมไม่แน่ใจหรือมันอาจจะไม่ใช้เวลก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นเผ่าต้นไม้เนี่ยหรือว่าเผ่าเกมพาร์ทไอ้เผ่า80โลบัคครับอดอเลียนอะไรทั้งอย่างนี่แหละครับจำไม่ได้แล้วเป็นเผ่าที่รหัสหลักผมใช้เล่นนะครับมันจะเป็นแวมไพร์ไม่ได้นะก็บอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จะได้ไม่ต้องเอาเผ่าต้นไม้มาเล่นนะครับถ้าเกิดอยากเป็นแวมไพร์เนี่ยแล้วส่วนสกิลที่2เนี่ยหรือว่าแวมไพร์เทียร์2เนี่ยก็มันจะอยู่ตรงหลังเมืองนะครับเมืองจุดเกิดเราเลยให้เราใส่ชุดกระต่ายไปก็ดีนะครับถ้าเกิดใครมีชุดกระต่ายก็ใส่ชุดกระต่ายถ้าใครมีชุดกระต่ายก็ใส่ชุดกระต่ายนะครับก็เราก็กลับมาถึงจุดเกิดแล้วนะครับตอนนี้ผมกลายเป็นโซเลตคิงจะเห็นได้ว่าตอนนี้หน้าตาผมเปลี่ยนไปนะครับผมเป็นกระต่ายกลายพันธุ์นะครับถ้าเกิดใครไม่อยากโดนหักคอเนี่ยก็ไปกดไลค์กันด้วยนะแล้วก็หลังจากที่เรามาถึงเมืองแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นบ้านหลังนั้นใช่ไหมครับมันจะอยู่บนนี้บนนั่นนะครับแล้วทางขึ้นเนี่ยมันต้องไปทางนี้นะครับให้เรามาทางทะเลทรายแต่เราไม่ต้องไปทะเลทรายนะครับปีนตรงนี้ขึ้นไปผมถึงบอกให้ใส่ชุดกระต่ายนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ใส่ชุดกระต่ายมันน่าจะปีนไม่ถึงนะครับก็ถ้าเกิดเราขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปในบ้านนี้เลยครับเราก็จะเจอดาวแวมนะหรือว่าคนที่เขาจะให้เควสเราไปฆ่าไอตัวที่ผมใส่หน้ากากอยู่นะครับแล้วมันดรอปมาเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะมันมีชื่อได้เหรอหรือว่าผมจะเรียกมันว่าโซเลตก็ได้นะครับเพราะว่าเกาะมันชื่อว่าเกาะโซเลตนะครับแล้วก็มันคือตัวที่อยู่ในเดดแลนด์นั่นแหละครับตัวเดียวกับที่ต้องไปฆ่าเอาคอรับอายเขาเนี่ยดาวแวมเนี่ยจะให้เควสเราเนี่ยให้ไปฆ่าตัวโซเลต100ตัวนะครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเราต้องไปฆ่าโซเลต100ตัวแล้วก็สิ่งที่คุณต้องมีก่อนมารับเควสดาวแวมเนี่ยก็คือต้องเวล65นะครับแล้วก็ต้องมีดิวเรชันด้านลบ100นะไม่งั้นเขาจะไม่ให้เควสเรานะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าเอ็กโซเลตเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยผมก็จะพาไปก็ได้นะเพราะว่าจะมีบางคนที่ไม่ได้ดูคลิปกระเดเตอร์นะฮะก็เลยไม่รู้ว่าเอ็กโซเลตเนี่ยมันอยู่ไหน
อันดับแรกให้เราไปที่นั่นก่อนนะฮะอินในดิสเซอร์นะครับเอาล่ะครับพอเรามาถึงโรงแรมแล้วเนี่ยมันก็จะมีจุดที่แตกต่างกันออกไปของคาร์ดนี้นะครับหรือไม่ใช่คาร์ดเด็กมันเป็นกิลนะครับกิลแวมไพร์เนี่ยปกติผมมาโรงแรมแล้วผมจะต้องนอนใช่ไหมครับแต่ว่าแวมไพร์เนี่ยมันนอนโรงแรมไหนไม่ได้นะฮะเขาจะไม่ให้นอนนะครับเจ้าของโรงแรมเนี่ยเห็นไหมครับเขาไม่ให้เรานอนนะแล้วก็ที่ผมให้มาในนี้เนี่ยผมให้มาซื้อชุดกันหนาวนะเอ้ยไม่ใช่ชุดกันร้อนนะครับเผื่อใครยังเป็นแวมไพร์เทียร์หนึ่งอยู่เนี่ยมันยังไม่มีไอ้กันร้อนเยอะแบบผมนะครับเพราะว่าดาวแวมเนี่ยมันจะได้ประมาณ300มั้งครับถ้าเกิดเป็นเทียร์2แล้วเนี่ยบวกกับชุดโลเลทที่ผมใส่อยู่นะครับมันก็เลยเป็น850เลยนะผมก็เลยไม่ต้องซื้อนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่มีเนี่ยก็ซื้อไปได้นะครับเพราะว่าตัวโซเลตเนี่ยมันอยู่ในเดสแลนด์นะก็ให้เราขึ้นไปข้างบนนี้นะแล้วจุดเกิดของมันเนี่ยมันก็จะเป็นตรง Tower of Day นะครับที่ให้มันเกิดเยอะๆเลยเนี่ยมันก็ตรง Tower of Day นะจริงๆมันเกิดทุกที่แหละแต่ถึงผมจะบอกว่ามันเกิดทุกที่แต่มันก็เกิดยากอยู่นะครับผมเลยให้ไปรอบน Tower of Dayถ้าเกิดไปบน Tower of Death เนี่ยแล้วเราเปิดเสียงเกมไว้เนี่ยผมจะบอกทิกให้นะครับถ้าเกิดมันเกิดอะเราจะได้ยินเสียงหัวใจเราเต้นนะครับแล้วหน้าจอเราก็จะสั่นนั่นแหละครับแสดงว่ามันเกิดแล้วให้เราเดินวนหานะครับแล้วพอเจอตัวมันก็กระโดดลงไปตีมันนะตอนนี้ผมไม่ได้เปิดเสียงเกมนะครับนี่นะเราก็มาถึง Tower of Day แล้วนะครับเตรียมดาบของคุณให้พร้อมนะบางทีมันก็เกิดอัดหน้าเรานะครับหรือไม่ก็มันอาจจะเกิดแล้วก็ได้ตอนนี้มันกำลังแอบอยู่ข้างหลังคงต้องเปิดเสียงจริงนะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้ยินเสียงมันสิ่งที่เราต้องทำก็คือวิ่งวนตรงนี้นะครับทำให้มันเกิดนะเพราะว่ามันมีจุดเกิดหลายที่นะครับมันเกิดตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นก็ได้แล้วก็ตรงนู้นก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันไอ้ตรงนี้นะมันเกิดวนรอบ Tower of Death เลยนะจริงๆแล้วนี่ขนาดผมมีกันแดด 850% ทำไมผมเลื่อนรถอยู่เนี่ยนี่ไงครับมันเกิดแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเป็นแวมไพร์เราฆ่ามันแล้วก็ฮีลได้นะนี่นะฮะจะเห็นว่าเราฆ่ามันแล้วเราก็ฮีลนะจริงๆเราก็รออยู่ข้างล่างเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นแวมไพร์นะไม่ต้องไปกลัวอะไรมันมากก็ได้ครับเพราะว่าเราฆ่ามันแล้วเราก็ฮีลอยู่ดีหรือว่าถ้าเกิดใครอยากฆ่าตัวเดียวแล้วฮีลจนแบบเต็มเลยเนี่ยก็มาตอนมืดนะครับ
เพราะว่าตอนมืดเนี่ยแวมไพร์จะฆ่าแล้วมันจะฮีลได้เยอะนะครับแล้วก็สเตตแวมไพร์เนี่ยมันจะโดนบัฟตอนมืดนะครับตอนเช้าเนี่ยแวมไพร์จะกากลงนะครับหรือว่าจะอ่อนแอลงนั่นแหละครับปกติถ้าเกิดเป็นตอนมืดเนี่ยผมคลิกขวาดาเมจผมจะประมาณ100กว่าๆนะครับเมื่อกี้มันเหลือแค่50เองนะครับก็อย่างที่เห็นเอาล่ะครับแล้วนั่นก็เป็นวิธีการเอาดาเวมนะครับมันคือเทียร์2แวมไพร์นั่นเองนะฮะก็เห็นไหมครับมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปแล้วก็อย่างที่ผมบอกเอาไว้นะครับผมจะมาบอกว่าใช้คาร์ดไหนนะครับถึงจะเข้ากับแวมไพร์นะแล้วคาร์ดแรกที่ผมจะมาแนะนำเลยเนี่ยก็คือไอ้บัตเตอร์ซอสหรือว่าไอ้ดาบใหญ่อันนี้แหละครับมันเข้ากับแวมไพร์นะเพราะว่าท่านผู้ชมก็รู้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเรายิ่งทำดาเมจแรงใส่มอนเนี่ยหรือว่ามอนยิ่งเลือดเยอะเนี่ยเราก็จะฮีลเยอะนะครับได้บัตเตอร์ซอสเนี่ยมันดาเมจแรงมากนะสมมุติเนี่ยถ้าเกิดเราโดนเพลเยอร์หลายคนรวมเนี่ยแล้วเรากดคลิกขวาโดนเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่ตายได้เลยนะครับถ้าเกิดเราเปิดรูนเล็กเพราะว่าไอแวมไพร์เทียร์สองเนี่ยผมลืมบอกไปนะครับมันบวก 40% นะครับเอ้ยใช่ครับ 40% ดาเมจทุกอย่างเลยนะครับมันไม่ใช่ฟิสิคอลอย่างเดียวนะครับมันบวก 40% ดาเมจเลยนะครับอย่างที่เห็นไม่ว่าเราจะใช้อาวุธอะไรก็ตามมันก็จะเป็น 40% นะแล้วก็เอาไปสแต็กกับฟิสิคอลบูทด้วยนะครับถ้าเกิดเราใส่เกาะดีๆเนี่ยตอนนี้ผมใส่เกาะโซลิดเพราะว่าเราจะเข้าเดดแลนด์นะครับมันกันร้อนดีเฉยแล้วก็คาร์ดที่2ที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นพวกคาตาน่านะครับแล้วก็แจ็คเก็ตซอสแต่ว่าไอ้ดาบเลือดเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าดาบเลือดเนี่ยคนเขาบอกว่าดาเมจมันเบามากนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าคาตาน่าเนี่ยมันดีมากนะครับคาตาน่านี่น่าจะไปได้ทุกสายเลยนะครับทั้งไนท์กับเดเตอร์แล้วก็แวมไพร์นะครับเพราะว่ามันเร็วนะฮะแล้วก็ดาเมจก็แรงแล้วก็มาต่อกันที่คาร์ดที่ไม่แนะนำให้เป็นแวมไพร์นะครับก็คือไอ้พวกดาบมานาต่างๆนั่นเองนะฮะแต่ดาบไฟก็ไม่แน่นะเพราะว่าดาบไฟก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับดาบไฟนี่น่าจะเป็นแวมไพร์ได้อยู่นะครับแต่ว่าอันอื่นเนี่ยไม่แนะนำนะเพราะว่าดาเมจของมันเนี่ยมันจะออกมาแบบมันน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสงสัยว่าพวกเคียวเด็กเจอร์อะไรพวกนี้เนี่ยสามารถเป็นแวมไพร์ได้หรือเปล่าก็มันก็สามารถเป็นได้นะครับแต่ผมแนะนำให้ไปเป็นกราดิเอเตอร์จะดีกว่านะเพราะว่ากราดิเอเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเราแปลงร่างเนี่ยมันจะทำให้เลือดเราน้อยลงใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กเจอร์เนี่ยมันตีเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็เลือดน้อยอยู่แล้วด้วยนะไปเป็นกราดิเอเตอร์เลยก็น่าจะดีกว่านะครับถึงมันจะเลือดน้อยมากเนี่ยแต่ดาเมจของคุณเนี่ยก็จะแรงมากเหมือนกันนะครับก็นั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่มาสอนเป็นดาแวมเพราะว่าไอ้คาร์ดนี้เนี่ยมันก็โหดดีนะครับไม่ใช่คาร์ดดีกิลนะแล้วก็เป็นง่ายด้วยนะครับถ้าเราไปเทียบกับคาร์ดอื่นๆแต่ผมว่าฟักเมจก็น่าจะง่ายกว่านะครับแต่ฟักเมนเนี่ยถ้าเกิดใครไม่รู้วิธีเป็นเนี่ยมันก็จะยากนะเพราะว่าเทรนเนอร์มันก็จะไปแอบๆอยู่นะแล้วบางคนก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าต้องใส่เกาะเมดถึงจะเรียนฟักเมดได้นะครับไม่งั้นคนสอนเขาจะไม่สอนนะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครอยากให้ผมสอนเป็นคลาสอะไรแล้วก็อยากได้บิลแบบไหนก็บอกมาได้ครับแต่ผมจะแนะนำว่าให้ไปใส่เกาะอะไรนะครับก็สวัสดีครับ